ภาพของกลุ่มมวลชนที่แสดงจุดยืนชุมนุมกันในหลายๆพื้นที่นะคะแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการรัฐประหารขณะที่วันนี้ได้เห็นประชาชนอีกอย่างน้อย2กลุ่มส่งดอกไม้ให้กำลังใจกับทหารและแสดงจุดยืนสนับสนุนการรัฐประหารค่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะอาหารและเครื่องดื่มถูกนำมาวางรวมไว้ภายหลังกิจกรรมของกลุ่มที่ให้เหตุผลว่าต้องการให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของทหารผู้ที่ไปร่วมชุมนุมระบุว่าเห็นด้วยกับการแสดงบทบาททางการเมืองของกองทัพและเชื่อมั่นว่าทหารดูแลความสงบไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงได้บรรยากาศของประชาชนที่ให้กำลังใจสนับสนุนทหารอาจจะช่วยให้เจ้าหน้าที่รู้สึกผ่อนคลายลงบ้างระหว่างปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่มีความเห็นต่างทางความคิดขณะที่ช่วงเย็นวันนี้ประชาชนอีกกลุ่มที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันได้ออกไปชุมนุมสนับสนุนและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของทหารบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันประชาชนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของผู้บัญชาการทหารบกจัดกิจกรรมชุมนุมคัดค้านอีกครั้งบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตำรวจควบคุมฝูงชนและทหารพยายามตรึงพื้นที่เข้าใกล้วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยพร้อมทั้งประกาศผ่านรถขยายเสียงให้สลายการชุมนุมผ่านไปกว่า2ชั่วโมงการชุมนุมในวันนี้จึงยุติไปในเวลาประมาณ 18:30 นาทีวันนี้ไม่มีเหตุชุลมุนระหว่างทหารกับผู้ชุมนุมแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในการทำกิจกรรมของกลุ่มไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารบริเวณหอศิลป์กรุงเทพเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อทหารควบคุมตัวผู้ชุมนุมบางคนโดยระบุว่าจะพาไปเจรจาทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเมื่อผู้ชุมนุมบางคนแสดงออกว่าไม่พอใจกับวิธีที่ทหารรับมือผู้ชุมนุมมีข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมของทั้ง2กลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารอาจจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเมื่อเป็นการชุมนุมเกิน5คนอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน